ขันตักน้ำดื่มที่โรงไฟก็มีกระทะรองฐานและไม้ฟืนเป็นต้นที่ฝาผนังแห่งบรรณศาลาเขียนอักษรไว้ว่าใครๆมีประสงค์จะบวชจงถือเอาบริขารเหล่านี้บวชเถิดแล้วไปสู่เทวโลกสุเมธบัณฑิตไปสู่ป่าหิมพานต์ตามทางแห่งซอกเขามองหาที่ผาสุกควรจะอาศัยอยู่ได้ของตนมองเห็นอาสมน่ารื่นรมที่วิษณุกรรมเทพบุตรเนรมิตไว้อันท้าวสกะประทานให้ที่ทางไกลที่ทางไหลนะแห่งแม่น้ำนะคือน้ำก็ไหลผ่านนะที่ใกล้ๆน้ำเนี่ยมันดีมกันนะมันอากาศมันจะสดชื่นนะมันจะเย็นจึงไปที่ท้ายที่จงกรมมิได้เห็นรอยเท้าจึงคิดว่าบรรพชิตแสวงหาภิกขาในบ้านใกล้แล้วเหน็ดเหนื่อยจากมาเข้าไปสู่บรรณศาลาแล้วนั่งแน่แท้จึงรออยู่หน่อยหนึ่งคิดว่าบรรพชิตชักช้าหรือเกินเราอยากจะรู้นักจึงเปิดประตูกุฏิบรรณศาลาเข้าข้างในตรวจดูข้างโน้นและข้างนี้อ่านอักษรที่ฝาผนังแผ่นใหญ่แล้วก็คิดว่ากัปปิยะบริขารเหล่านี้เป็นของเรากัปปิยะนี่แปลว่าของสมควรเนี่ยนะของสมควรแก่เราจะถือเอาบริขารเหล่านี้บวชจึงเปลื้องทิ้งผ้าสาดกทั้งคู่ที่ตนนุ่งและห่มแล้วเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าเราเปลื้องผ้าสาดกไว้ในบรรณศาลานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าดูก่อนสารีบุตรเราเข้าไปในอย่างนี้แล้วเปลื้องทิ้งผ้าสาดกอันประกอบด้วยโทษ9ประการเอาไว้ในบรรณศาลานั้นผ้าสาดกคือผ้านุ่งผ้าห่มเนี่ยนะที่พวกเรานุ่งห่มกันเนี่ยมีโทษอยู่9อย่างด้วยกันฟังดูนะรู้หรือเปล่าว่าที่ห่มอยู่นี่มีโทษยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อจะเปลื้องทิ้งผ้าสาดกจึงเปลื้องทิ้งไปเพราะเห็นโทษ9ประการจริงอยู่สำหรับผู้ที่บวชเป็นดาบทโทษ9ประการย่อมปรากฏในผ้าสาดกคือ 1. มีค่ามากของมีค่าก็มีโทษอันหนึ่งแล้วนะโทษข้อแรกคือมีค่าเกินไปข้อ 2. เกิดขึ้นเพราะเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นโอ้นี่จะต้องพึ่งพิงบุคคลที่2ที่3ไปเรื่อยไม่จบไม่สิ้นสักทีข้อ3เศร้าหมองเร็วเพราะการใช้สอยโอ้ใช้พักเดียวก็เหม็นทั้งอับสารพัดอ่ะ4เศร้าหมองแล้วก็ต้องซักต้องย้อมการที่เก่าไปเพราะการใช้สอยก็เป็นโทษอันหนึ่งเหมือนกันใช้ก็เศร้าหมองซักย้อมอยู่นั่นน่ะไม่แล้วสักทีง5ก็สำหรับผ้าที่เก่าแล้วจะต้องทำการชุนหรือใช้ผ้าดามการที่จะได้รับการแสวงหาอีกก็ยากอันนี้ก็เป็นโทษอีกอย่างนึงอันนี้สำหรับฤาษีนะก็จะคิดว่าโอ้มัวแต่ไปหาผ้าปะผ้าดามอยู่นั่นแหละไม่ไหวว่างั้นเถอะแต่ที่ไม่ไหวนี่มันเสียเวลาเจริญฌานของท่านไม่เหมาะกับการบวชเป็นดาบทอันนี้ก็เป็นโทษอีกประการหนึ่งข้อ7ก็เป็นของทั่วไปแก่ศัตรูนี่เป็นโทษอันหนึ่งสมัยนั้นเนี่ยนะโรงงานทอผ้ามันมากขนาดนี้เนี่ยถ้าห่มผ้าดีๆเดี๋ยวก็พวกโจรมาขอเอาไปใช้แย่เลยข้อ8เนี่ยนะจะต้องคุ้มครองไว้โดยอาการที่ศัตรูจะถือเอาไปไม่ได้เป็นเครื่องประดับประดาของผู้ใช้สอยอันนี้ก็เป็นโทษประการหนึ่งก็เป็นเครื่องประดับด้วยนะเสื้อผ้านี้เป็นทั้งเครื่องประดับด้วยแล้วก็ศัตรูก็ไม้ปองด้วยข้อ9สำหรับผู้ถือเที่ยวไปคนมากๆในสิ่งที่เป็นของใช้ประจำส่วนตัวนี้ก็เป็นโทษอันหนึ่งก็คือถือเนี่ยมันก็โลภะมันก็จะเกิดมัวแต่ยินดีในผ้านะตกแต่งบริขารนี่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นโทษของการใช้สอยเหมือนกันเถอะบทว่าวากจีรังนิวาเสสิงความว่าดูก่อนสารีบุตรครั้งนั้นเราเห็นโทษ9ประการเหล่านี้จึงเปลื้องทิ้งผ้าสาดกนุ่งผ้าเปลือกไม้คือใช้ผ้าเปลือกไม้ที่ฉีกหญ้ามุงกระต่ายให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ถักเข้ากันกระทำขึ้นเพื่อประโยชน์จะใช้เป็นผ้านุ่งและผ้าห่มไปเก็บเอาหญ้ามาถักเป็นผ้านุ่งอ่ะโอ้น่าดูกันนะนึกว่าเอ๊ะกล้าหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดที่อินเดียอาจจะกล้าก็ได้นะถ้าไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนนะว่านักบวชเนี่ยไปใช้แบบนั้นทำแบบนั้นได้เนี่ยก็คงจะทำได้เหมือนกันนะคือมันแค่ทำใจหน่อยเดียวก็ทำได้แล้วผ้าที่เราใช้สอยเนี่ยมีโทษ9อย่างนะสำหรับในสายตาของฤาษีนะทวาทสะคุณะมุปาคตังคือประกอบด้วยอนิสงส์12ประการก็ในผ้าเปลือกไม้นี่มีอานิสงส์12อย่างคือราคาถูกดีสมควรนี้เป็นอานิสงส์อันหนึ่งก่อน
ข้อแรกก็คือมันถูกนะข้อ2สามารถทำด้วยมือตนเองผลิตเองได้เลย3จะเศร้าหมองช้าๆด้วยการใช้สอยแม้ซักก็ไม่ชักช้านี่ก็อานิสงส์ข้อ3ใช่มั้ยไม่เดือดร้อนเลยการซักการย้อมเนี่ยข้อต่อไปก็บอกแม้จะเก่าไปเพราะการใช้สอยก็ไม่ต้องเย็บผ้านะไปเก็บเอาหญ้ามาถักๆจะไปเดือดร้อนเรื่องเย็บยังไงเนาะข้อต่อไปก็บอกเมื่อแสวงหาใหม่ก็ทำได้ง่ายนี่เป็นอานิสงส์ข้อ5นะจะหาอีกก็วัตถุดิบเพียบเลยข้อ6เหมาะกับการบวชเป็นดาบสนี่เป็นอานิสงส์ข้อ6ข้อ7ก็คือผู้เป็นศัตรูไม่ใช้สอยเป็นอานิสงส์ข้อ7นะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาขโมยไปใช้เนี่ยนะข้อ8เมื่อใช้สอยอยู่ก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งการประดับประดาไม่ชื่อว่าเป็นการประดับตกแต่งอะไรข้อ8จะนุ่งห่มก็เบาเบาจริงๆนะห่มข้อ9แสดงว่ามักน้อยในปัจจัยคือจีวรอปิชตานะคือมักน้อยนะเป็นความมักน้อยแล้วก็10การเกิดขึ้นแห่งเปลือกไม้เป็นของชอบธรรมและไม่มีโทษไม่ต้องมีคนดูแลบำรุงรักษาปลูกหญ้าชนิดนี้หรอกข้อ12ก็บอกว่าเมื่อภาพเปลือกไม้แม้จะสูญหายไปก็ไม่มีอะไรไม่อาวรสักอย่างเลยนะไม่รู้สึกเสียใจเลยที่ภาพเปลือกไม้หายไปผืนหนึ่งอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไปเก็บมาถัก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 แล้วห่มต่อได้สบายนี่อานิสงส์ของการใช้ผ้าเปลือกไม้นะอย่าไปเรียนแบบเลยนะผ้าก็โรงงานสมัยนี้ก็พอหาได้หรอกไม่มีใครมาแย่งไปหรอกแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยฤาษีที่มีใจเด็ดเดี่ยวเนี่ยเขามีความคิดแบบนั้นนะแม้แต่ฤาษีเนี่ยที่จริงฤาษีมีหลายประเภทนะในเรื่องของฤาษีหลายๆประเภทนั้นถ้ามีโอกาสจะได้กล่าวครั้งต่อๆไปแต่ว่าฤาษีนี่มีหลายชนิดด้วยกันนะฤาษีแบบนี้ก็ฤาษีแบบชนิดเคร่งที่สุดในบรรดาฤาษีฤาษีบางประเภทก็มีแบบมีลูกมีเมียก็มีฤาษีบางประเภทไม่มีลูกไม่มีแต่สอนคนอย่างเดียวก็มีหลายชนิดด้วยกันต่อไปนะอัฏฐโทสะสมากินนังปัจฉิงปันนะสารกังความว่าเราละอย่างไรได้ยินว่าสุเมธบัณฑิตนั้นเปลื้องผ้าสาดกเนื้อดีทั้งคู่ออกแล้วถือเอาผ้าเปลือกไม้สีแดงเช่นกับพวงแห่งดอกอังกาบซึ่งคล้องอยู่ที่ราวจีวรแล้วนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้สีดังทองอีกผืนหนึ่งบนผ้าเปลือกไม้นั้นกระทำหนังเสือพร้อมทั้งเล็บเช่นกับสันฐานของดอกบุญนาคผ้าเฉวียงบ่ารวบชดามณฑลแล้วสอดปิ่นปักผมทำด้วยไม้แข็งเข้าไปตรึงไว้กับมวยนะเพื่อทำให้ไม่ไหวติงได้วางคนโทน้ำเนี่ยนะมีสีดังแก้วประพานในสาแหลกเช่นกับพวงแก้วมุกดาถือเอาหาบโค้งในที่สามแห่งคล้องคนโทน้ำไว้ที่ปลายหาบขอและตะกร้าไม้สามง่ามเป็นต้นไว้ที่ปลายข้างหนึ่งเอาหาบดาบสบริขารวางไว้บนบ่าเอามือขวาถือไม้เท้าออกไปจากบรรณศาลาเดินจงกรมไปมาบนที่จงกรมประมาณ60ศอกมองดูเพศของตนแล้วคิดว่าคือเรียกว่าพอแต่งตัวแบบเป็นดาบสสมบูรณ์แบบด้วยเครื่องนุ่งห่มปุ๊บมีความคิดเลยนะมโนรสก็คือความปรารถนาของเราถึงที่สุดแล้วการบรรพชาของเราเนี่ยงามจริงเนาะเหมือนกันนะท่านคิดว่างามนะคนอื่นงามด้วยหรือเปล่าเนาะขึ้นชื่อว่าบรรพชานี้อันท่านผู้เป็นธีระบุรุษทั้งปวงมีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญชมเชยแล้วเครื่องผูกมัดของคฤหัสถ์เราละแล้วเรากำลังออกบวชเราออกบวชแล้วได้บรรพชาอันสูงสุดเราจะกระทำสมณธรรมจักได้สุขอันเกิดจากมรรคผลโอ้เนาะมีความสุขโอ้จะได้ปฏิบัติกิจของสมณะเต็มที่แล้วผลของสมณะก็จะสำเร็จประโยชน์กับวันนี้แล้วงั้นครับมีความอิ่มใจเต็มที่เลยนะไม่ทราบว่าตอนบวชนี่ปลื้มอย่างนั้นหรือเปล่าดังนี้แล้วก็เกิดความอุตสาหะวางหาบดาบสบริขารลงนั่งลงบนแผ่นหินมีสีดังถั่วเขียวเหมือนดังรูปปั้นทองฉะนั้นให้เวลากลางวันสิ้นไปโอ้นั่งสมาธิคืออย่านึกนะว่าเขาไม่ได้ศึกษามานะเขาศึกษามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเขาศึกษาเรื่องปฏิบัติว่าทำยังไงได้ฌานได้อภิญญาได้อภิญญาเกิดขึ้นจะต้องทำยังไงเขารู้หมดแล้วนะก็อย่าลืมนะว่าคนสักคนหนึ่งที่จะทิ้งเงินเป็นร้อยๆโกรธทิ้งสมบัติทุกชนิดออกบวชไปอยู่ป่าเฉยๆเนี่ย
คิดว่าเขาไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนะออกเดินดุมๆไปอยู่เอิ่มหน้าดีนะเขาไม่ขนาดนั้นแน่นอนพวกนี้วิจัยมาอย่างละเอียดเพราะเขานับว่าเขาฉลาดที่สุดในยุคนั้นนะในรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาหัวดีที่สุดอะเรียนจบนั่นแหละบอกอาชีพเขาเรียนอย่างเดียวข้อมูลเนี่ยเรียนอย่างเดียวนะมันทรัพย์สินหรือความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมอะไรเนี่ยเขามีมากมายมหาศาลแล้วที่รู้อีกนะว่าดาบทคนนี้เนี่ยทรงจำคัมภีร์มหาปุริสลักษณะด้วยเขาเนี่ยทรงจำคัมภีร์มหาปุริสลักษณะเขาสามารถเห็นคนปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าคนลักษณะนี้เป็นยังไงยังไงยังไงเขาจบมาขนาดนั้นนะเขาแตกฉานมากตอนหลังเขาเดี๋ยวต่อไปจะมีว่าเขาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยมนของเขาที่เขาศึกษามาเนี่ยตำรามหาปริศลักษณะที่เขาเรียนมาเขาเห็นเลยว่าโอ้นี่พระพุทธเจ้าเขาสามารถรู้ได้ขนาดนั้นนะมันบางคนก็คิดว่าเอ๊ะมันง่ายๆเหมือนกันจะเรียนแบบบ้างไม่ได้นะเขามีความรู้เพียงพอนะของเราถ้าจะทำตามบ้างก็ให้มันความรู้มีหน่อยเช่นเดินจงกรมเนี่ยนะให้มีความรู้หน่อยว่าเดินทำอะไรแต่ก็ดีนะดีกว่านั่งหน่อยมันจะได้เหยียดแข้งเหยียดขาเอามาเพิกเอามาพาดจะได้ไม่กวนทีนี้ต่อไปว่าท่านก็เข้าไปสู่บรรณศาลาในเวลาเย็นนอนบนเสื่อที่ถักด้วยแขนงไม้ข้างเตียงหวายให้ตัวได้รับอากาศพอสบายแล้วตื่นขึ้นใกล้รุ่งคำนึงถึงการมาของตนนะหลับสนิทนะนะเดินทางมาโอ้ยปลื้มใจในการบวชตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมากลางดึกนั่นแหละก็เลยคิดว่าเราเห็นโทษในคารวาสแล้วสละโภคสมบัตินับไม่ถ้วนยศอันหาที่สุดไม่ได้เข้าไปสู่ป่าแสวงหาเนกขัมมะบวชจำเดิมแต่นี้ตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเราจะประพฤติตัวด้วยความประมาทหาควรไม่เพราะแมลงวันคือมิจฉาวิตกย่อมจะกัดกินผู้ที่ละความสงบสงัดเที่ยวไปมิจฉาวิตกเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนแมลงวันนะถ้าหากว่าไม่เรียบกำจัดไอ้อกุศลวิตกอันนั้นก็แมลงวันเนี่ยตอมหึงเลยแหละเหมือนกันบัดนี้ควรที่เราจะพอกพูนความสงบสงัดด้วยว่าเรามองเห็นการอยู่ครองเรือนโดยความเป็นของมีแต่ความกังวลจึงออกมาที่ออกมาบวชนี่ไม่ได้บวชแบบคนไม่มีอะไรมานะว่างั้นเถอะเห็นทุกข์เห็นโทษจริงๆอ่ะจึงออกมาบวชอันบรรณศาลาเนี่ยน่าพอใจนี้พื้นที่ซึ่งล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีสีเหมือนมะตูมสุกฝาผนังเนี่ยสีขาวมีสีราวกับเงินหลังคาใบไม้มีสีดังเท้านกพิราบเตียงหวายมีสีแห่งเครื่องปูลาดอันงามที่อยู่พออยู่อาศัยได้อย่างผาสุกความพร้อมมูลแห่งเรือนของเราปรากฏเหมือนจะยิ่งกว่านี้เอ๊ะทำไปทำมาเนี่ยบวชมาก็เหมือนกับอยู่เรือนนี่ต่างกันยังไงเนี่ยนะฤาษีนี่คิดหนักแล้วเอ๊ะตอนที่เราอยู่ที่บ้านมันก็คือไอ้ของมันใช่มันก็ดีกว่านี้แหละว่างั้นแหละแต่พอมาอยู่ที่นี่เอ๊ะดูไปดูมาที่นั่งที่นอนที่อะไรเอ๊ะก็เหมือนอยู่บ้านเป๊ะเลยต่างกันตรงไหนเนี่ยดังนี้แล้วก็เลือกเฟ้นโทษของบรรณศาลาอยู่ได้เห็นโทษ8ประการคิดเองนะนั่งตรึกแล้วมองเห็นเลยนะว่ากุฏิที่อยู่นะมีโทษ8อย่างด้วยกันอ๋อมาเนี่ยนั่งอยู่กุฏิมาตั้งหลายแล้วยังไม่เคยคิดว่ามีโทษเลยนะถ้าไม่ปัจเจกนี่หายเงียบเลยถ้าไม่อ่านตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่ากุฏิที่อยู่ที่อาศัยก็มีโทษ8อย่าง8อย่างมีอะไรบ้างคือจะต้องแสวงหาด้วยการรวบรวมขึ้นด้วยทัพสัมภาระที่มีน้ำหนักมากมากระทำนี่ก็เป็นโทษอันหนึ่งนะเสาต้นหนึ่งเบาหรือเปล่าเสาแต่ละต้นแต่ละต้นฝาแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยหลังคาแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะของหนักทั้งนั้นแหละโอ้ต้องไปรวบรวมไอ้สัมภาระเหล่านี้มาประชุมกันเข้ากว่าจะมาประกอบเป็นหลังเป็นเรือนเนี่ยนี่ก็โทษข้อหนึ่งก่อนข้อสองก็ต้องซ่อมแซมอยู่เป็นนิดเพราะเมื่อหญ้าและใบไม้ดินเหนียวเรื่องหล่นลงมาจะต้องเอาของเหล่านั้นไปวางไว้ในที่เดิมแล้วเล่าๆซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกนะเดี๋ยวปลวกก็กินมดก็ขึ้นอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละข้อสองก็คือซ่อมบ่อยว่างั้นแต่ข้อสามบรรดาเสนาสนะต้องตกแก่คนแก่ก่อนเมื่อเขาเข้ามาก็ให้เราลุกในเวลาที่ไม่เหมาะความแน่วแน่แห่งจิตก็จะมีไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ถูกปลุกให้ลุกขึ้นนี้จึงเป็นโทษข้อที่3คือธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีอายุมากกว่านะถ้าบวชก่อนเนี่ยคนนั้นจะต้องมีอยู่กุฏิที่ดีกว่าเพราะพระพุทธเจ้านี่อนุญาตให้ว่าพระที่มีพรรษามากกว่าต้องไปอยู่กุฏิชั้น1นะองค์รองก็ลดลงมาตามนั้นว่างั้นอาสนะที่เลิศอาหารบิณฑบาตที่เลิศสมควรได้แก่ภิกษุที่บวชก่อนนั้น
พราะฉะนั้นถ้าบวชแล้วต้องมาอยู่กุฏิอย่างนี้เนี่ยนะเกิดมีผู้ใหญ่กว่ามาเราก็ต้องลุกกลางดึกให้ท่านนะต้องลุกให้นะต้องลุกให้อ่ะถ้าหากว่าเราจะบอกโอ้ยกุฏินี้กุฏิผมไม่ได้ขอเพราะของที่เขาสร้างนี่เขาไม่ได้สร้างให้ผมใช่ไหมเขาสร้างให้สงฆ์เมื่อสร้างให้สงฆ์เนี่ยนะต้องใช้แบบเงื่อนไขกติกาของสงฆ์กติกาของสงฆ์มีอยู่ว่าถ้ากุฏิหนึ่งหลังเนี่ยหน้าหนาวนะยกตัวอย่างมีพระอยู่สามองค์ที่นอนได้คนเดียวนะมีพระอยู่สามองค์เนี่ยทำไงเขาบอกว่าหารสามกลางคืนนี่หารสามองค์นี้อยู่ตั้งแต่หนึ่งถึงสี่ทุ่มองค์นี้อยู่ตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสององค์นี้อยู่ตีสองถึงสว่างต้องแบ่งนะต้องหารกันนะถ้าของสงฆ์อ่ะถ้ามีหลายหลังของดีหน่อยพระเถระก่อนรองลงมาก็องค์ที่สองที่สามที่สี่เนี่ยต้องยกให้เขาไปตามนั้นนะถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นไม่มีเงื่อนไขอย่างนั้นเนี่ยมีโทษนะใช้ของสงฆ์เหมือนของส่วนตัวนี่มีโทษมากมายมันจะบอกว่าโอ้ยของผมที่ไหนของสงฆ์ทีนี้ต่อไปนะว่าเพราะกำจัดเสียได้ซึ่งหนาวและร้อนก็จะทำให้ร่างกายบอบบางไม่แข็งแรงอันนี้ก็เป็นโทษของข้อที่4นะโทษข้อที่4ของเสนาสนะนะคือถ้าหากว่าการที่อยู่ที่มุงที่บังอย่างดีเนี่ยนะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกันเถอะคืออากาศก็ไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปร่างกายกลายเป็นคนบอบบางไปเลยก็เหมือนกับคนอยู่ในร่มตลอดเนี่ยนะออกแดดหน่อยโอ้ยทุกข์เหลือเกินอย่างเงี้ยพอมัวแต่อยู่ในร่มมันร่างกายบอบบางไปเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นโทษอย่างหนึ่งเหมือนกันนะข้อต่อไปนะคนเข้าไปสู่เรือนอาจทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะฉะนั้นการที่ปกปิดสิ่งที่น่าติเตียนอันนี้ก็เป็นโทษข้อที่5นะอยู่ในห้องลับเนี่ยนะบางทีเนี่ยคิดบาปเลยเนาะถ้าว่าอยู่ในห้องลับมีเตียงนุ่มๆคิดบาปทันทีเลยลักษณะนั้นอันนี้ก็เป็นโทษอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคือที่อยู่ดีๆเนี่ยนะมันเป็นปัจจัยให้มันล่วงอกุศลไปไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะนะได้ที่นอนดีถ้ามีคนจะมาแย่งพยาปาทวิตกก็จะมาเกิดอยากให้คนมานั่งเคียงข้างก็กามวิตกก็เกิดนะนึกถึงคนที่เคยดูถูกดูหมิ่นเราน่าจะไปเหยียดย้ำจะไปเอาคืนก็มั่งนะวิหิงสาวิตกก็จะเกิดอ่ะนั้นพอไปได้ที่บางที่เนี่ยนะอกุศลวิตกมันเกิดเลยนะเหมือนพระเมขิยะพระเมขิยะท่านเข้าไปในสวนมะม่วงเข้าไปนั่งในที่แห่งหนึ่งใช่ไหมนึกถึงโอ้ที่ตรงนี้เนี่ยอุปนิสัยที่ท่านเคยเป็นพระราชาตรงนั้นมาหลายชาติอ่ะก็นึกถึงว่าโอ้ในชาติแต่ก่อนมีนางสนมกำนันมาห้อมล้อมมาบริวารเนี่ยคิดเพลินไปนะกามวิตกก็เกิดขึ้นอีกเสร็จแล้วอีกพักหนึ่งว่าโอ้มีคนว่าจับโจรมานึกถึงโอ้สั่งฆ่ามันนะอันนี้ก็พยาปาทวิตกก็เกิดอีกคนหนึ่งเอามันไปเคี่ยนนะเอาไปตีเอาไปหวดวิหิงสาวิตกก็เกิดอย่างเงี้ยบางอันอยู่ที่นั่นแหละโอ้ยอกุศลวิตกเนี่ยเกิดตลอดเพราะฉะนั้นไอ้โพธพารมบางอย่างเนี่ยนะมันเป็นอุปนิสัยให้อกุศลเกิดง่ายเพราะฉะนั้นท่านบอกโอ้ที่อยู่แบบนี้มันมีโทษนะนี่คืออีกโทษข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นโทษข้อที่6ก็คือการหวงแหนด้วยคิดว่าเป็นของเรานี่ก็เป็นโทษข้อที่6หวงแหนใช่ไหมอยู่ไปพักหนึ่งเอ๊ะใครจะมาแย่งหรือเปล่าวะเนี่ยใช่ไหมอยู่เอ๊ะจะไปที่อื่นเดี๋ยวคนมาแย่งกุฏิอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้ก็มีโทษข้อที่6ข้อ7ก็ว่าธรรมดาการมีเรือนแสดงว่าต้องมีภรรยาอันนี้เป็นข้อ7ใช่ไหมอยู่ที่ห้องเงียบๆก็นึกถึงคนข้างเคียงนะส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะนั้นทีนี้ข้อ8ก็คือเป็นของทั่วไปแก่คนหมู่มากเพราะเป็นสาธารณะแก่สัตว์มีเลนเลือดและตุ๊กแกเป็นต้นนี้ก็โทษข้อที่8นะทั้งตุ๊กแกทั้งหนูทั้งอะไรมารวมมันอยู่ในนั่นแหละเพียบเลยโทษของที่อยู่อาศัยโทษของกุฏิมี8อย่างเห็นแต่คุณเนี่ยนะหลับสบายสบายนะมีใครกลัวนี้นะอันนี้ก็เห็นแต่อันนี้2อย่างเดียวนะแล้วก็มีโทษนะกว่าจะหาได้แต่ละหลังเนี่ยเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนนะเหนื่อยนะกว่าจะแต่งเสร็จอะไรเสร็จแต่งเสร็จแล้วก็กวาดเช้ากวาดเย็นเช็ดถูอีกนั่นแหละนั่นน่ะไม่แล้วไม่เป็นสักทียอมจำได้ว่ากวาดบ้านมากี่ครั้งแล้วแต่ถ้าบอกว่าคุณมีบ้านหลังนี้นะสมมตินะคุณต้องกวาดอย่างนี้เช้าเย็นนะคุณอยู่30ปีคุณกวาดนะเอา2คูณ30ปีเข้าไปนะคุณมีถ้วยคุณต้องล้างเท่านี้นะคูณเข้าไปคุณต้องกินข้าวเท่านี้คุณต้องล้างชามกี่ครั้งนะคุณต้องหุงข้าวกี่ทีคุณต้องเคี้ยวข้าวกี่ครั้งเนี่ยนะถ้ามารู้แบบนี้ก็เอ๊ะไม่สนุกเลยนะแต่เราไม่ค่อยคิดกันนะมันเพลินในวันหนึ่งลืมเลยเพราะฉะนั้นท่านเห็นโทษของบรรณศาลา8อย่างนี้ก็เลยบอกว่าบทว่าอุปาคเมงรุกขมูลังคุเนทสะคุปาหตังความว่าพระมหาสัตว์กล่าวว่าเราห้ามที่มุงที่บังเข้าไปหาโคนต้นไม้ที่ประกอบด้วยคุณ10ประการนี่คุณลุงที่ว่าจะถือเนสัตชิกอ่ะ
เนสัชชิกเนี่ยนะหรือว่าจะไปอยู่โคนไม้เนี่ยมีอานิสงส์สิบอย่างมีสองสิบอย่างในข้อนั้นก็คือมีความยุ่งยากน้อยเป็นคุณข้อที่หนึ่งโอ้ไม่มียุ่งเลยนะเอาเสือไปปูพักเดียวเรียบร้อยเลยนะ เขาคุณลุงเขามีโคนต้นมะม่วงทิ้งนะเอาเสือไปมุงไว้นอนกี่ครั้งเลยนะ เอาเสือไปปูไว้โคนต้นมะม่วงอันนี้ข้อที่หนึ่งนะมันยุ่งยากน้อยข้อสองเพราะเพียงแต่เข้าไปเท่านั้นก็อยู่ในที่นั้นได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องดูแลรักษานี้เป็นคุณข้อที่สองดูเหมือนเหมาะสำหรับคนขี้เกียจนะถ้าฟังไม่ดีนะคนขี้เกียจเท่านั้นแหละจะไปอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเขาจะได้เลิกกังวลกับเรื่องเหล่านี้จะได้ไปคิดเรื่องฌานให้ได้มากๆจะได้ไปคิดสมณะธรรมให้เยอะๆนะตัดภาระด้านอื่นๆออกไปข้อสามก็ที่นั้นจะปัดกวาดก็ตามไม่ปัดกวาดก็ตามก็ใช้สอยได้อย่างสบายเหมือนกันการที่ไม่ต้องบากบั่นนักเนี่ยนะนี่ก็เป็นคุณข้อที่สามไม่ต้องไปปริโภคกังวลเรื่องดูแลเช็ดถูปัดกวาดอะไรสักอย่างนะไม่ค่อยกวาดเขาก็ไม่ค่อยตำหนินะไปนั่งอยู่อย่างนั้นแหละแต่บอกถ้าเราไม่กวาดบอกถ้ากวาดเดี๋ยวมันจะหมดธรรมชาติอย่างนั้นนะฟังยังพอฟังขึ้นบางกุฏิบ้านรกมัวแต่ติดงานไม่ได้กวาดบ้านอันนี้ฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ทีนี้ข้อที่4บอกว่าที่นั้นปกปิดความนินทาไม่ได้เพราะเมื่อคนกระทำความชั่วในที่นั้นย่อมละอายเพราะฉะนั้นการปกปิดความนินทาไม่ได้อันนี้เป็นคุณข้อที่4ใช่ไหมแอบทำชั่วได้ไหมขนาดนั้นนะไปทำไม่ดีไม่ร้ายอย่างไรอย่างหนึ่งโคนต้นไม้เงี้ยแต่คนก็มองเห็นหมดอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าทำใช่ไหมอันนี้ก็ช่วยนะช่วยให้เกิดฮิริโอตปะได้ง่ายข้อที่5โคนไม้เหมือนกับอยู่ในที่กลางแจ้งย่อมไม่ยังร่างกายให้อึดอัดเพราะฉะนั้นการที่ร่างกายไม่อึดอัดจึงเป็นคุณข้อที่5อากาศมันถ่ายเทใช่ไหมก็เลยทำให้สุขภาพดีไปด้วยหาเก้าอี้สักอันหนึ่งไปนั่งโคนไม้ดูนะเผื่อจะได้อานิสงส์อย่างนี้บ้างแล้วก็ข้อ6เขาบอกว่าไม่มีการต้องทำการหวงแหนเอาไว้เป็นคุณข้อที่6ถ้ามีแขกมาท่านอยู่โคนต้นนี้นะเดี๋ยวผมไปอีกต้นหนึ่งก็แล้วกันนะสามารถสละได้ง่ายๆไม่ยากนะไม่หวงเลยท่านเอาต้นโตๆหน่อยนะอย่าไปอยู่โคนต้นมะพร้าวกับต้นตาลกันแล้วกันได้ไหมต่อไปนะห้ามเสียได้ซึ่งความอาลัยในบ้านเรือนนี้เป็นคุณข้อที่7ถ้าฝึกอยู่โคนไม้บ่อยๆนะไม่หวงบ้านเลยนะใครจะอยู่ก็อยู่ไปข้อ8ก็บอกว่าไม่มีการที่จะต้องพูดว่าเราจักปัดกวาดเช็ดถูพวกท่านจงออกไปแล้วก็ไล่ไปเหมือนในเรือนที่ทั่วไปแก่คนหมู่มากอันนี้ก็เป็นคุณข้อที่8นะเวลาปัดกวาดเช็ดถูสะดวกมากข้อ9บอกว่าผู้อยู่ก็ได้รับความเอิบอิ่มใจอันนี้ก็เป็นคุณข้อที่9ไม่ต้องอาลัยอาวรณ์เพราะเสนาสนะคือโคนไม้หาได้ง่ายไม่ว่าจะไปในที่ไหนอันนี้เป็นคุณข้อที่10นะถ้านอนโคนไม้ต้นหนึ่งหลับเลยนะประเทศไทยเนี่ยโหต้นไม้เยอะแยะไปหมดนั้นแสดงว่างูเนี่ยไม่ขุดนะแต่ว่าอยู่ก็ทำตัวแบบงูเลยใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็ได้ใครปลูกต้นไม้ไว้ดีๆเนี่ยเสร็จเราแล้วเขาไม่ค่อยห่วงนะว่าขออาศัยนั่งพักต้นไม้หน่อยเขาไม่ห่วงหรอกเว้นไว้แต่ต้นไม้ดกๆถ้าลูกมันดกๆลูกมันอร่อยๆนะอย่าไปขอเขานะต้นแบบนั้นนะมันสะดวกนะถ้าหากว่าพักโคนไม้ได้เนี่ยที่ไหนก็บ้านเราหมดนะเพราะฉะนั้นพระที่บวชเข้ามาอุปชาจึงให้อนุสาสใช่ไหมอนุสาสก็บอกว่าอาหารก็ด้วยปลีแข้งนะถ้านอกจากอาหารนั้นเขาเรียกว่าลาบเหลือเฟือกันแล้วกันยาก็น้ำดองด้วยน้ำมูดเน่านะเภสัชที่เหลือเขาเรียกว่าลาบเหลือเฟือดิเรกันลาบจีวรก็คือผ้าบางสกุลนะเก็บตามถนนตามตรอกเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเหลือจากนั้นเขาเรียกว่าลาบเหลือเฟือที่อยู่อาศัยก็โคนไม้ถ้ากุฏิก็ถือว่าลาบเหลือเฟือกันแล้วกันเพราะฉะนั้นบอกว่าทำใจไว้ที่สุดแม้แต่สี่อย่างนี้ได้ก็สบายและชีวิตแล้วท่านบอกว่าความสันโดษในปัจจัย4นะทั้งจีวรอาหารบิณฑบาตที่อยู่อาศัยยุกยารักษาโรคนี้เป็นวงของพระอริยเจ้าเป็นอริยะวงของพระอริยะในอดีตแล้วก็พระอริยะในอดีตไม่ทอดทิ้งและไม่ถูกทอดทิ้งแม้พระอริยะที่จะพึงมีในอนาคตท่านก็จะไม่ละทิ้งความสันโดษในปัจจัย4อย่างเหล่านี้และพระอริยะที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยินดีในสันโดษในปัจจัย4เหล่านี้และพระอริยะเหล่านั้นจะยินดีในภาวนาคือเมื่อไม่ต้องมาหวงกั้นกับเรื่องเสนาสนะจีวรก็เก็บข้าข้างถนนก็ห่มได้แล้วต่อไปนะอาหารบิณฑบาตเนี่ยนะเช้าบิณฑบาตมาก็อยู่ได้แล้วที่อยู่อาศัยโคนไม้ก็นอนได้แล้วถ้าเกิดป่วยมาโอ้ปัสสาวะเราก็มีหาผลไม้มาดองๆสักหน่อยก็กินได้แล้ว
อันนั้นก็เป็นยาเรียบร้อยแล้วชีวิตก็มีเท่านี้เอาเวลาที่เหลือไปทำอะไรท่านบอกข้อต่อไปก็คือยินดีในภาวนายินดีในภาวนาคืออะไรก็คือละกามวิตกด้วยเนกขัมมวิตกละกามฉันทะด้วยเนกขัมมะละพยาปาทะด้วยอัพยาปาทะละถีนมิทะด้วยอาโลกสัญญาละวิจิกิจฉาด้วยการกำหนดธรรมละความฟุ้งซ่านด้วยความสงบละความไม่ยินดีด้วยความปราโมทย์ละอวิชชาด้วยปัญญาแล้วก็ละนิวรณ์5ด้วยปฐมฌานท่านก็เริ่มละของท่านไปเรื่อยนะจนถึงละวิตกวิจารด้วยทุติยฌานละปีติด้วยตติยฌานละสุขด้วยจตุทฌานละรูปสัญญาปฏิฆาสัญญานานัตตสัญญาด้วยอากาสานัญญายตนะละอากาสานัญญายตนะด้วยวิญญาณัญญายตนะละวิญญาณัญญายตนะด้วยอากินจัญญายตนะละอากินจัญญายตนะด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะละนิจจสัญญานิจจวิปลาสด้วยอนิจจานุปัสสนาละสุขวิปลาสเป็นต้นด้วยทุกขานุปัสสนาละอัตตวิปลาสด้วยอนัตตานุปัสสนาละนันทิด้วยนิพพานุปัสสนาแล้วก็ละความกำหนัดความยินดีด้วยวิราคานุปัสสนาละสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสสนานะละความยึดถือด้วยปฏินิสขานุปัสสนานะละนิมิตด้วยอัปปนิหิตานุปัสสนาท่านก็จะไปของท่านเรื่อยจนถึงละสังโยชน์3เบื้องต่ำด้วยโสดาปัตติมรรคก็ละจนถึงละกิเลสทั้งหมดด้วยอรหัตตมรรคอันพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีวง4อย่างคือ1สันโดษในจีวร2สันโดษในบิณฑบาต3สันโดษในเสนาสนะข้อ4คือยินดีในภาวนานี่คือวงของพระอริยะพระอริยะในอดีตท่านไม่ละทิ้งท่านก็ประพฤติแม้พระอริยะที่จะมีในอนาคตท่านก็เป็นอย่างนี้พระอริยะที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ว่างั้นนี้ในอริยวังสสูตรอังคุตรนิกายจตุกะนิบาตนะไปดูได้ว่างั้นนะเป็นวงของพระอริยะพระอริยะจะไม่ทอดทิ้งข้อปฏิบัติเหล่านี้เลยแต่ก่อนนี้ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องชาดกนะมาฟังวันนี้แล้วเอ๊ะจะต้องไปอ่านชาดกยังไงแต่ก่อนนี้ไม่สนใจเรื่องเทรีคาถาเทระคาถานะและไปอ่านเทระคาถาเทรีคาถาก็น่าอ่านเดี๋ยวนี้ก็ยังอ่านอยู่ชาดกเห็นท่านจะต้องกลับไปอ่านแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะถ้าเราอ่านเองก็ได้รสชาติไม่เหมือนกับท่านอาจารย์ เป็นคนนำมาอธิบายด้วยอ่านให้ฟังด้วยนี่มีรสชาติผิดกันเยอะนะครับแต่เห็นจะต้องกลับไปอ่านบ้างแล้วก็มีชาดกนี่รสชาดกเยอะซะด้วยดินะกี่เล่มนะครับท่านมีเกือบ10เล่มนะเทระคาถาเทรีคาถามีอยู่ประมาณ 4-5 เล่มก็ไม่น้อยนะสิ่งเหล่านี้นี่เป็นทรัพย์นะเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์คือสุตตะนะถ้ามองเป็นทรัพย์เมื่อไหร่เดี๋ยวไปคนนะคนมีบุญนะจึงจะได้ร่วมกับคนมีบุญว่างั้นเถอะพุทธะที่เรียกว่าธาตุคือปัญญาเนี่ยนะก็จะไปรวมอยู่ใกล้ๆธาตุที่มีปัญญาเพราะงั้นฉะนั้นคนที่มีบุญคล้ายคลึงกันก็จะไปเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกันถ้าบุญน้อยหน่อยก็ห่างหน่อยบุญน้อยหน่อยก็ห่างไปเรื่อยๆๆๆถ้าบุญไม่มีเลยก็เกิดในประเทศที่ไม่สมควรนะเมื่อได้เกิดในประเทศที่ไม่สมควรก็จะทำให้ได้คบปาปมิตรเมื่อคบปาปมิตรปาปมิตรก็ชวนทำให้เกิดอกุศลอกุศลก็ล่วงมาทางกายกรรมล่วงทางวจีกรรมและล่วงทางมโนกรรมอกุศลเมื่อเสพมากๆเข้ามิจฉาทิฏฐิก็จะเกิดนะเมื่อมิจฉาทิฏฐิเกิดมากๆคติ2ของมิจฉาทิฏฐิก็คืออบายกับนรกกับเดรัจฉานแต่ถ้าหากว่าไปเกิดในนรกนะยังสำนึกบ้างนะตอนที่อยู่ในนรกนี่นะแต่ว่าเป็นเดรัจฉานไม่มีโอกาสสำนึกเลยแต่ว่าพ้นจากนรกก็มาเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะฉะนั้นชีวิตของสัตว์เมื่อไปอบายแล้วไม่มีโอกาสทบทวนถึงพฤติกรรมคำพูดของตัวเองว่าที่มาสูญเสียขนาดนี้เพราะอะไรไม่มีโอกาสเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีบุญเนี่ยจึงเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะอันการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายมีบุญสัตว์ทั้งหลายก็จะได้มีตาก็ได้เห็นพระอริยเจ้าเป็นทัศนานุตริยะมีหูก็จะได้ฟังพระธรรมคำสอนของท่านเป็นสวนานุตริยะนะมีจิตมีใจก็เป็นใจที่มีศรัทธาต่อพระอริยเจ้าเป็นต้นก็เป็นลาภานุตริยะได้รับใช้ได้อุปถากได้ปฏิบัติก็เป็นปาริจริยานุตริยะแล้วก็ได้มีการศึกษามีการปฏิบัติตามนั้นเรียกว่าสิกขานุตริยะก็จะได้สิ่งที่เลิศได้สิ่งที่ประเสริฐอีกตั้งหลายอย่างถ้าประพฤติในชาตินี้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็น
ปุพเพกตปุญญาตาของชาติต่อไป พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่106เพราะฉะนั้นบุญที่เราสะสมไว้ดีแล้วก็จะทำให้เราไปเกิดในปฏิรูปเทสวาสะเมื่อเราเกิดในปฏิรูปเทสวาสะที่ตรงนั้นที่เรียกว่าปฏิรูปเทสวาสะเพราะมีบัณฑิตอยู่ด้วยเมื่อมีบัณฑิตอยู่ด้วยอาศัยบุญเก่าก็ทำให้เรานั้นมีใจศรัทธาพร้อมที่จะเข้าไปหาไปนั่งใกล้ถามว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติอะไรประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อทุกโทษทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าอะไรควรเจริญไม่ควรเจริญฉะนั้นเราเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนั้นเข้าก็เกิดการทรงจำไว้ใช่ไหมเมื่อทรงจำก็เอาไปเพ่งไปใคร่ควรไปตรึกไปพิจารณาเมื่อใคร่ครวญพิจารณานั้นถ้าธรรมะเหล่านั้นเป็นของจริงก็จะทนต่อการเพ่งถ้าอริยสัจของพระพุทธเจ้านี่เอาไปตรึกให้หัวแตกยังไงหาช่องว่ามันผิดคิดยังไงก็หาช่องว่ามันผิดตรงไหนจะไม่มีเลยเพราะสิ่งนั้นเป็นสัจจะเมื่อสิ่งนั้นเป็นสัจจะยิ่งเพียรยิ่งเรียนรู้สติปัญญาก็ยิ่งเกิดอันความเพียรเหล่านั้นก็เป็นไปเพื่อตรัสรู้อริยสัจธรรมขณะที่ความเพียรเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนานมานมากๆเข้าก็จะสมควรแก่โลกุตระธรรมสมควรแก่มรรคผลนิพพานสามารถที่จะเข้าถึงความสิ้นทุกข์ได้แต่ถ้าคนไม่มีบุญก็อย่างว่าก็เหมือนเราๆอย่างเงี้ยบุญเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงกับมากนักไม่ถึงกับเข้มนะเพราะเราไม่สามารถที่จะเจอบัณฑิตตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยเมื่อเจอบัณฑิตหรือเจอพระธรรมคำสอนเข้าดั้มจำไม่ค่อยได้อีกจำสูตรไหนจำได้ก็ยังไม่พอมีเวลาว่างเอาไปตรึกอีกโอ้มันขาดไปทั้งหมดแล้วนะมันขาดไปตั้งหลายเรื่องอ่ะนะแต่ก็ดีแล้วล่ะที่รู้ว่ามันไม่ค่อยมีก็จะได้เสริมต่อไปช่วงวันอาทิตย์เป็นรายการศึกษาพระพุทธคุณก็คือศึกษาพระคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นมีพระคุณอย่างไรพอจะสรุปได้บ้างหรือยังว่าพระพุทธเจ้าท่านมีคุณอย่างไรบทที่เราคุ้นกันบ่อยๆเวลาที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสสรรพนามถึงตัวพระองค์เองอ่ะนะพระองค์จะพูดคำว่าเราตถาคตใช่ไหมพระตถาคตหรือว่าพระตถาคตเจ้านั้นเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ได้ยินกันบ่อยคำว่าตถาคตหมายความว่าอย่างไรคำว่าตถาคตเนี่ยมีอยู่8ความหมายด้วยกันความหมายนัยยะที่1ก็คือผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้นความหมายในที่2บอกผู้เสด็จไปอย่างนั้นเอาแค่2ข้อก่อนคำว่าผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้นเนี่ยคือพระองค์เสด็จมาอย่างไรกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปางก่อนมีพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิกขีพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าโกนาคมณะพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านี้เนี่ยทรงประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์นั้นเสด็จมาด้วยอภินิหารอย่างใดพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็เสด็จมาด้วยพระอภินิหารเหมือนกับพระผู้มีพระภาคองค์นั้นๆเหล่านั้นหรือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก่อนๆนั้นทรงตั้งความปรารถนาแล้วก็บำเพ็ญอภินิหารบำเพ็ญบารมี30ทัศบารมี30ทัศอะไรบ้างนะนึกออกนะทานบารมี2ศีลบารมี3เนคขมะบารมี4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมี6อะไรนะขันติบารมี7สัจจะบารมี8อธิษฐานบารมี9เมตตาบารมี10อุเบกขาบารมีโอ้เก่งมากเลยถ้าหากว่าผู้ที่จำบารมี10อย่างเหล่านี้ได้ถ้าตั้งคำถามว่าบารมีคืออะไร
บารมีคืออะไรยังไม่ต้องตอบก็ได้เอาไปคิดก่อนบารมีคืออะไรบารมีมีความหมายว่าอย่างไรบารมีมีลักษณะอย่างไรนะบารมีมีกี่อย่างทำไมจึงเรียงทานเป็นต้นเป็นอันดับแรกเราคงได้ศึกษากันต่อไปแต่ให้เห็นว่าพระผู้มีพระภาคของเรานั้นพระองค์เสด็จมาด้วยพระบารมีเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนู้นนับตั้งแต่พระวิปัสสีสิกขีเวสสะโพกะกุสันทะโกนาคมนะกัสสปะเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเหล่านี้เนี่ยพระองค์เสด็จมาด้วยบารมี30ทัศน์อย่างใดพระพุทธเจ้าของเราก็มาด้วยบารมี30ทัศน์อย่างนั้นเหมือนกันหรือพระผู้มีพระภาคพระองค์ก่อนๆทรงมาด้วยมหาบริจาค5ประการบริจาคบุตรบริจาคทรัพย์บริจาคอวัยวะบริจาคลูกบริจาคเมียนี่นะมาโดยประการใดพระพุทธเจ้าของเราก็มาโดยประการนั้นเหมือนกันก็คือชาติที่เป็นพระเวสสันดรทำมาแบบไหนก็คล้ายๆกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนี้เสด็จมาได้ด้วยการบำเพ็ญโพธิปักขิยธรรมอย่างใดจึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือประพฤติสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นี่แหละเสด็จมาอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราก็เสด็จมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าตถาคตเพราะเสด็จมาอย่างนั้นคือมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเป๊ะเลยไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นจึงไม่มีผู้ใดเสมอพระองค์เสมอกับผู้ที่ไม่มีผู้เสมอพระองค์นี่จะเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นแต่จะไม่สาธารณะกับบุคคลเหล่าอื่นทีนี้คำว่าพระตถาคตเมื่อกี้เนี่ยเพราะพระองค์เนี่ยเสด็จมาอย่างนั้นความที่พระองค์เนี่ยเสด็จมาอย่างนั้นเพราะพระองค์บำเพ็ญบารมีมาทั้งหมดพระองค์จึงเป็นพระอรหันต์เมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมอิทัตถะคโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธใช่ไหมที่สวดเมื่อกี้เนี่ยว่าพระตถาคตเจ้านั้นเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าผู้เป็นศาสดาของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมอันนี้เรียกว่าเอาความหมายแต่ละหัวข้อมากล่าวโดยย่อแต่ที่จริงแล้วความว่าอรหังก็ยังมีขยายต่อไปอีก11ความหมายอัตถกถาท่านเรียบเรียงไว้5ความหมายดีกาท่านเรียบเรียงอีก6ความหมายรวมเป็น11ความหมายสัมมาสัมพุทโธนี่ก็ตรัสรู้โดยชอบและด้วยพระองค์เองก็คือเน้นหัวข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องอริยสัจแต่ขยายรายละเอียดไปแล้วหาที่สุดไม่ได้กว้างขวางลึกซึ้งเป็นอนันตนัยเพราะนั้นผู้ที่จะมีความรู้ความสามารถแบบนี้เนี่ยเพราะท่านบำเพ็ญบารมีมาทีนี้ก่อนที่ท่านจะบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยท่านมีชีวิตความเป็นมาอย่างไรเรามาศึกษาถึงชีวิตความเป็นมาของท่านก่อนทำไมพระสัทธรรมคำสอนของท่านจึงเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์คนที่สอนคำสอนในลักษณะนี้ท่านมีแนวความคิดของท่านมาอย่างไรท่านมีรูปแบบมีความประพฤติเป็นมาอย่างไรรูปแบบความประพฤติแต่เก่าก่อนของท่านเรียกว่าจริยานะทรงมีจริยาอย่างไรมีความประพฤติมีความปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งที่เราศึกษากันในช่วงวันอาทิตย์นั้นกล่าวถึงตอนที่พระผู้มีพระภาคนั้นในอดีตชาติสมัยที่ยังเป็นอนิยตโพธิสัตว์ยังเป็นอนิยตโพธิสัตว์คือเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์ก็คือชาติที่เป็นสุเมธบัณฑิตตอนที่ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์อันชีวิตก็แบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือช่วงเป็นคารวาสกับช่วงเป็นฤาษีนักบวชธรรมดาตอนหลังก็ช่วงที่ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วสมาทานบารมีทั้ง30ทัศน์ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งครั้งก่อนหน้านั้นเราก็ได้กล่าวถึงสุเมธนั้นไปถึงไหนแล้วประวัติสุเมธเข้าป่าแล้วเนาะเข้าป่าออกบวชแล้วทีนี้ในช่วงที่ท่านออกบวชนี่เป็นอย่างไรท่านก็บอกว่าพอท่านออกบวชก็ไปอยู่ในป่าหิมพานต์ภูเขาชื่อว่าธรรมิกะที่ฤาษีทั้งหลายที่ประพฤติธรรมก็จะไปอยู่ที่ภูเขาลูกนั้นแล้วในภูเขาลูกนี้ก็มีกุฏิเสนาสนะมีที่จงกรมก็กล่าวถึงว่าที่จงกรมมีโทษอย่างไรบ้าง
จะต้องเว้นจากโทษของสถานที่จงกรมกี่อย่างโทษที่จงกรมมีกี่อย่างนะเท่าไหร่นะบอกใบก่อนนะเท่าไหร่5อย่างนะไม่ใช่นับดินสอด้วยเป็น6เลยไม่ใช่นะโทษที่จงกรมมี5อย่างแล้วก็หาให้เว้นจากโทษเหล่านั้นเช่นยาวเกินไปสั้นเกินไปแคบเกินไปกว้างเกินไปที่มุงบังรกกรุงรังตรงกลางมีต้นไม้ขึ้นเนี่ยที่ที่จงกรมต้องไม่เป็นอย่างนั้นใช้ผ้าที่เว้นจากโทษ9ประการนะผ้าที่เรานุ่งห่มทั่วไปนี่มีโทษ9ประการแล้วก็ไปนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้มีคุณ12ประการแล้วก็เลิกการอยู่ที่บรรณศาลาอยู่กุฏิที่มุงที่บังเพราะกุฏิที่มุงที่บังนั้นมีโทษ8ประการแล้วจะเข้าไปสู่อยู่โคนไม้ประกอบด้วยคุณ10ประการวันนี้ก็ไปดูหน้า18ต่อไปนะในหน้า18ที่ต่อจากครั้งที่แล้วเสร็จแล้วพระโพธิสัตว์นี้พอพิจารณาเห็นว่าโคนไม้เนี่ยนะการอยู่ในโคนไม้มีคุณตั้ง10อย่างท่านก็กำหนดเหตุมีประมาณเท่านี้วันรุ่งขึ้นก็เข้าไปเพื่อภิกษาเข้าไปบิณฑบาตฤาษีก็ไปบิณฑบาตครั้งนั้นพวกมนุษย์ในบ้านที่ท่านไปถึงก็ได้ถวายภิกษาด้วยความอุตสาหะใหญ่เห็นฤาษีมาก็เตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะทำบุญกันท่านนั้นทำภัตกิจเสร็จแล้วก็มายังอาสมก็คือไปฉันอาหารเสร็จนั่งคิดขึ้นว่าเราบวชด้วยคิดว่าเราจะได้อาหารก็หาไม่ก็ทบทวนถึงตัวที่มาบวชนะเอ๊ะบวชมาหาอาหารหรือเปล่าเนี่ยนึกถึงภารกิจที่ตัวเองเข้ามาธรรมดาว่าอาหารที่อร่อยนี้ย่อมยังความเมาด้วยอำนาจมานะและความเมาในความเป็นบุรุษเป็นต้นให้เจริญนี่ถ้าไปเจออาหารบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็มานะเกิดขึ้นใช่ไหมโอ้ยเมื่อก่อนนี่เราเคยกินอาหารดีๆทั้งนั้นมานี่ก็โหคนเขาใส่อาหารมาไม่ดีหรืออาจจะปารภอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้มานะเนี่ยกำเริบแก่กล้าขึ้นหรือไม่ถ้ากินแล้วก็ไม่รู้จักพิจารณาไม่รู้จักปัจจเวคขณะกินแล้วประกอบด้วยโทษทำให้มัวเมาเพลิดเพลินหลงไหลประดับประดาตกแต่งไปก็เชื่อว่ามีโทษแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ที่ยังติดใจมัวเมาอยู่ในอาหารเนี่ยที่สุดแห่งทุกเนี่ยที่เป็นอาหารเป็นมูลเนี่ยไม่มีเพราะถ้าเรามัวแต่บริโภคอาหารเที่ยวกินข้าวปลาอาหารอยู่อย่างนั้นแล้วก็เมื่อไรเนาะจะทำที่สุดแห่งทุกเพราะว่าในพระสูตรทั่วไปแล้วเนี่ยพระองค์ตรัสว่าคนพาลคือคนยังไงนะคำว่าพาล นี่คือคนอย่างไรคนพาลก็คือคนที่ก่อกรรมทำชั่วทางกายก่อกรรมทำความชั่วทางวาจาแล้วก็คิดชั่วด้วยใจคนที่มีคุณลักษณะมีความชั่ว3อย่างคือกายวาจาใจคุณลักษณะอันนี้เรียกว่าคนพาลคนพาลผู้มีความชั่วด้วยกายวาจาใจติดใจในรสอาหารติดใจในรสอาหารก็ก่อกรรมทำชั่วแล้วก็เข้าไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยนะถ้าหากว่าคนที่หลงไหลมากไม่รู้จักพิจารณาให้รู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์และอุบายเครื่องสลัดออกจริงๆก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้อันนี้ฤาษีเขาก็คิดไปเพราะฉะนั้นถ้ากระไรเราพึงเลิกละอาหารที่เกิดจากข้าวที่เขาหว่านและปลูกบริโภคผลไม้ที่หล่นเองฤาษีนี่ใจเด็ดนะจะกินผลไม้แล้วอย่างนี้แล้วก็บอกว่าจำเดิมแต่นั้นท่านก็ทำอย่างนั้นภาคเพียรอยู่พยายามในสัปดาห์หนึ่งก็ทำสมาบัติ8และอภิญญา5ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคก็เลยตรัสเป็นคาถาว่าเราเลิกละข้าวที่หวานที่ปลูกโดยเด็ดขาดมาบริโภคผลไม้ที่หล่นเองที่สมบูรณ์ด้วยคุณเป็นอันมากเราเริ่มตั้งความเพียรในการนั่งการยืนและการเดินจงกรมที่โคนต้นไม้นั้นภายในสัปดาห์หนึ่งก็บรรลุอภิญญาพละชำนาญในกำลังแห่งอภิญญา5อภิญญา5คือ1แสดงฤทธิ์ได้มีหูทิพย์มีตาทิพย์ธรรมโนมยิทธิรู้วาระจิตของผู้อื่นระลึกชาติได้อันนั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอภิญญาอภิเนี่ยแปลว่ายิ่งญาณนี่แปลว่าความรู้ยิ่งรู้เกินที่มนุษย์ธรรมดาสามัญทั่วไปจะรู้ได้
พราะฉะนั้นท่านก็ถึงฝั่งอภิญญา5ประการไม่มีข้อสุดท้ายคืออาสวัคคายานท่านไม่มีอยู่ข้อสุดท้ายนะท่านยังไม่แทงตลอดอริยสัจแต่อภิญญาอย่างอื่นเนี่ยท่านได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อสุเมธดาบทบรรลุอภิญญาพละอย่างนี้แล้วให้เวลาล่วงไปด้วยสุขอันเกิดจากสมาบัติเข้าสมาบัติออกสมาบัติเข้า1 2 3 4 5 6 7 8สลับ8 7 6 5 4 3 2 1อย่างเงี้ยก็เข้ากลางมหาต้นเข้าต้นไปหากลางเข้าปลายไปหาต้นเข้าต้นไปหาปลายก็สลับกันไปอย่างเงี้ยทนชำนาญคล่องแคล่วคล่องหมดเลยอ่ะนะใครเคยฝึกนับมั้ย1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 5 3 2 1อะไรเนี่ยนะ5 6 7 8อย่างเงี้ยสลับกันไปสลับกันมาถ้าลองข้ามดูสิ1 3 5 7อย่างเงี้ยแล้วก็8 64 3 2เนี่ยสลับกันไปสลับกันมาลักษณะเนี่ยนะคนที่เขาทำฌานได้คล่องเลยชำนาญในทุกฌานเขาก็จะมีการเข้าการออกสลับกันคละเคล้ากันไปในลักษณะนี้นะอภิญญาของเขาก็ชำนาญเมื่อชำนาญปั๊บเนี่ยเขาน้อมไปทำฤทธิ์ทำอะไรก็ไม่ยากนักละเพราะความชำนาญวัตสีทั้ง5ประการนี้นั่นก็ใช้เวลาล่วงเลยไปกับความสุขเหล่านี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าไม่ควรกลัวความสุขที่เกิดจากเนกขัมมะไม่ควรกลัวความสุขที่เกิดจากความสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแต่ให้กลัวความสุขที่เกิดจากเบญจกามคุณ5เพราะความสุขที่เกิดจากเบญจกามคุณทั้ง5มีโทษแต่ความสุขที่เกิดจากเนกขัมมะไม่มีโทษเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าพึงให้รู้จักสุขให้รู้จักสุขว่าสุขควรเจริญควรเสพนะควรเข้าไปเกี่ยวข้องก็มีสุขบางอย่างไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องก็มีกามสุขไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเนกขัมมสุขควรเจริญควรพอกพูนทำให้มากละกันทีนี้ในช่วงนั้นเองนี่ก็กล่าวถึงฤาษีว่าโอ้โหออกบวชปฏิบัติได้ฌานได้อภิญญา5ทีนี้ก็กล่าวถึงในเมืองรัมมาวดีกล่าวถึงเมืองอีกเมืองหนึ่งว่าพระศาสดาพระศาสดาในที่นี้หมายถึงใครคำว่าศาสดานั้นเป็นชื่อของพุทโธทสพโลสัทธาสัพพัญญูวรุตตโมนะคำว่าพุทโธก็คือพระพุทธเจ้าทสพโลก็คือพระทศพลก็คือพระพุทธเจ้าสัพพัญญูผู้รู้ยิ่งรู้เองก็พระพุทธเจ้าสัทธาก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าแต่คำว่าสัทธามาจากสัทธุหรือครูผู้สอนสัทธุหรือศาสดาก็คือผู้สอนผู้สอนประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นคำว่าพระศาสดาก็คือผู้ที่เป็นหัวหน้ากองเขาอุปมาเหมือนกับนายกองเกวียนนายกองเกวียนสมัยก่อนเนี่ยเป็นหัวหน้าพ่อค้าก็จะพากองเกวียนเนี่ยข้ามจากที่กันดารจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเพื่อให้พ้นทางกันดารหัวหน้ากองเกวียนนั้นเรียกว่านายสัทธวาหะพระผู้มีพระภาคของเราก็ลักษณะนั้นพระองค์นี้ทรงเป็นนายกองเกวียนว่างั้นเป็นนายกเป็นผู้นำพาเหล่าสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากชาติกันดารให้ข้ามพ้นจากชรากันดารให้ข้ามพ้นจากมรณะกันดารจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นศาสดาเพื่อพาเหล่าสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกันดารทั้งหลายนั่นเองพระศาสดาพระองค์นี้เนี่ยทรงพระนามว่าทีปังกรอย่าลืมว่าเหตุการณ์นี้เมื่อ4อสงไขยแสนกับที่แล้วพระองค์นี้เสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกถือปฏิสนธิการอุบัติตรัสรู้และประกาศธรรมจักรกระโลกธาตุ 11,000 แม้ทั้งสิ้นก็หวั่นไหวสะเทือนร้องลั่นไปหมดบุรพนิมิต32ประการก็ปรากฏขึ้นเดี๋ยวเราศึกษาไปถึงประวัติของพระผู้มีพระภาคของเราว่าตอนที่พระองค์ประสูติเนี่ยนะมีบุพนิมิตอะไรเกิดขึ้นบ้างค่อยว่าตอนนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าให้รู้ว่าปกติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะนับตั้งแต่มาประสูติออกบวชเนี่ยนะจนถึงตรัสรู้หรือประกาศธรรมจักรหรือแม้กระทั่งพระองค์ดับขันธปรินิพพานเนี่ยหมื่นโลกธาตุจะหวั่นไหวนะจะมีนิมิต32ประการขึ้นสุเมธบัณฑิตนี้ให้เวลาล่วงเลยไปด้วยสุขอันเกิดแต่สมาบัติไม่ได้ยินเสียงนั้นเลยทั้งไม่ได้เห็นนิมิตแม้เหล่านั้นด้วยที่เข้าสมาบัตินานๆเข้าใช่ไหมมัวแต่คิดถึงอารมณ์สมาบัติเนี่ยอารมณ์สมาบัติส่วนใหญ่แล้วเป็นบัญญัติเมื่อเป็นบัญญัตินี่ไม่รับรู้อะไรทั้งนอกสักอย่างเลย
พราะว่าขณะที่เข้าสมาบัตินั้นไม่เห็นมีตาก็ไม่ได้ใช้ตาเหมือนคนหลับนั่นแหละเหมือนคนหลับแล้วฝันก็อยู่ห่วงในจินตนาการของความฝันไปฌานก็อันนี้ลักษณะเดียวกันแต่หลับแล้วอาจจะฝันด้วยบาปอกุศลแต่ฌานนี้ไม่เป็นบาปเป็นอกุศลแล้วฌานเหล่านั้นก็จะมีบัญญัติเป็นอารมณ์ซะส่วนใหญ่เมื่อมีบัญญัติเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้รับรู้เหตุการณ์ข้างนอกเลยปวดหัวตัวร้อนไม่รู้สักอย่างอะไรเงี้ยเหตุการณ์บ้านเมืองจะไปยังไงฝนจะตกแดดจะออกข้าวจะขึ้นราคาหรือว่าน้ำมันจะแพงไม่รู้สักอย่างก็อยู่ในนั้นเรื่องฌานซะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นบุพพนิมิตคืออุบัติตรัสรู้ขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยฤาษีนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะและไม่เห็นนิมิตเพราะฉะนั้นท่านก็เลยสรุปเป็นคาถาว่าเมื่อเราบรรลุความสำเร็จในศาสนาเป็นผู้มีความชำนิชำนาญอย่างนี้พระชินเจ้าผู้เป็นโลกกนายกทรงพระนามว่าทีปังกรโลกก็คือหมู่สัตว์โลกนายกก็คือผู้นำเป็นผู้นำสัตว์โลกนั่นแหละชื่อว่าทีปังกรเสด็จอุบัติขึ้นแล้วเมื่อพระองค์ทรงถือกำเนิดอุบัติขึ้นตรัสรู้แสดงพระธรรมเทศนาเราเอิบอิ่มอยู่ด้วยความยินดีในฌานมิได้เห็นนิมิตทั้งสี่เลยไม่ได้เห็นนิมิตทั้งสี่ก็คือนิมิตในการปฏิสนธิในการอุบัติในการตรัสรู้ในการประกาศธรรมจักรเลยไม่เห็นนิมิตสี่อย่างเลยมัวแต่มีความสุขว่างั้นเถอะทีนี้ในครั้งนั้นพระทศพลพระนามว่าทีปังกรมีขีณาสพ 400,000 รูปมี 400,000 รูปเป็นบริวารห้อมล้อมแล้วเสด็จจาริกไปตามลำดับเสด็จถึงนครชื่อว่ารัมมกะรัมมกะก็คือรัมมะนครนั่นแหละนครอันเป็นที่น่ารื่นรมเสด็จประทับอยู่ณสุทัศนมหาวิหารพวกชาวรัมมกะนครได้ข่าวได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรเนี่ยเป็นผู้ใหญ่กว่าสมณะทรงบรรลุอภิสัมโพธิอย่างยิ่งอภิสัมโพธิเนี่ยนะอภินี่แปลว่ายิ่งสัมโพธินี่แปลว่าการตรัสรู้เพราะฉะนั้นคำว่าสัมโพธิบางทีก็หมายถึงสัพพัญญุตญาณความรู้อันไม่มีที่สุดของพระพุทธเจ้าบางทีคำว่าสัมโพธิก็เป็นชื่อของมรรคญาณเพราะฉะนั้นไอ้สัมโพธิในที่นี้ก็คือมรรคญาณและสัพพัญญุตญาณนั่นเองว่าพระองค์นี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรนี้ทรงถึงอภิสัมโพธิคือบรรลุสัพพัญญุตญาณเป็นอย่างยิ่งว่างั้นทรงประกาศธรรมจักอันบวรบวรนี้ก็คือสูงสุดหรือประเสริฐนั่นเองเสด็จจาริกไปโดยลำดับเสด็จถึงรัมมกะนครแล้วเสด็จประทับอยู่ที่สุทัศนมหาวิหารต่างก็พากันถือเภสัชมีเนยใสเนยข้นเป็นต้นและผ้าเครื่องนุ่งห่มมีมือถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ณที่ใดก็หลั่งไหลพากันติดตามไปในที่นั้นๆเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งอันนี้ก็คือตามลักษณะของผู้ที่ประกอบไปด้วยศรัทธาก็จะเข้าไปหาใช่ไหมอาศัยศรัทธาก็เลยทำให้เกิดการเข้าไปหาอาศัยการเข้าไปหาก็ทำให้นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็ทำไงไปหาพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยท่านไม่ชวนคุยเดรัจฉานคาถาแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านก็จะแสดงธรรมเมื่อท่านแสดงธรรมเราก็เงียบสดลงสดับว่าท่านแสดงว่าอย่างไรก็ฟังพระธรรมเทศนาจากท่านพอฟังพระธรรมเทศนาก็ทำให้เกิดศรัทธาการตรัสรู้ธรรมเป็นต้นก็สมควรแก่อุปนิสัยสมควรแก่บุญญาบารมีของผู้ฟังแล้วก็ทูลนิมนต์ให้เสวยในวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเข้าไปเฝ้าตอนเย็นใช่ไหมเข้าไปเฝ้าในตอนเย็นตอนบ่ายเช้าก็นิมนต์ไปฉันเข้านิมนต์ไปฉันในเมืองพากันลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วก็หลีกไปในวันรุ่งขึ้นต่างก็พากันตระเตรียมมหาทานประดับประดานครตกแต่งถนนหนทางที่เสด็จมาของพระทศพลทศนี่แปลว่าอะไรนะทศนี่แปลว่า10เนาะพลนี่แปลว่ากําลังพลน่ะทั้งกําลังทั้งพลนี่แปลว่ากําลังเท่าเดิมนั่นแหละกําลังนี่เป็นภาษาไทยพลนี่เป็นภาษาบาลีนะกําลังพลเนี่ยนะก็คือแปลว่ากําลังนั่นแหละพระทศพลก็คือพระพุทธเจ้าผู้มีกําลัง10ประการกําลังในที่นี้เป็นชื่อของพยานนะเช่นฐานาฐานยานกําลังคือสามารถรู้ฐานะอฐานะ
กำลังคือการรู้กรรมสมาทานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันกำลังของพระองค์คือสามารถที่พระองค์นั้นทรงมองเห็นสัตว์โลกเนี่ยมีอัธยาศัยแตกต่างกันสัตว์โลกนี้เป็นอเนกธาตุนานาธาตุสัตว์โลกมีอธิมุตต่างกันรู้ว่าหนทางข้อปฏิบัติเนี่ยทำให้สัตว์ไปถึงที่ใดที่ใดที่ใดบ้างพระองค์นี้ทรงตรัสรู้สิ่งเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วพระผู้มีพระภาคยังรู้ถึงความแก่กล้าความแก่อ่อนแห่งฌานสมาธิวิโมกเป็นต้นรู้ความแก่ความอ่อนความยิ่งของอินทรีย์ศรัทธาเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายสามารถระลึกชาติได้สามารถเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายและสามารถทำกิเลสให้หมดเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าทศพลยานเพราะฉะนั้นเรียกเอาพยานนั่นแหละมาตั้งชื่อเหมือนกับเขาเป็นหัวหน้าก็เรียกชื่อหัวหน้าอย่างเงี้ยนะอันนี้เอาความสามารถมาตั้งชื่อนะเอาความสามารถคือกำลัง10ประการนี่แหละมาตั้งชื่อว่าทศพลก็มาจากบาลีว่าทสพโลสัทธาทสพโลก็คือผู้มีกำลัง10ประการนั่นเองทีนี้ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขานึกถึงพระพุทธคุณเนี่ยนะเขามีความเข้าใจในพระพุทธคุณดีเขาก็ทำบุญเพื่อที่จะรับเสด็จพระพุทธเจ้าในที่มีน้ำซ้อก็เอาดินถมในที่ที่ดินเป็นเนินขึ้นก็ทำให้ราบเสมอโรยทรายในที่มีสีดังแผ่นเงินโปรยปลายข้าวตอกดอกไม้ปักธงชัยและธงแผ่นผ้าพร้อมด้วยผ้าย้อมสีต่างๆรูปแบบสมัยก่อนนะโอ้ประดับประดาตัดต้นอ้อยต้นนี้มาประดับประดาตกแต่งผูกมีงานอะไรนะช่วงเดือนอะไรนะที่เขาทำเป็นซุ้มประตูหามใบมะพร้าวมาอะไรมาผูกมาพันหาเอาพวกข้าวตอกดอกไม้เนี่ยนะเดือนอะไรนะเดือนยี่เป็งนะจะเห็นโอ้โหแต่ละบ้านนี่ประดับซุ้มประตูกันใหญ่เลยนะนั่นแหละอันนี้เขาก็เหมือนกันเขาทำเพื่อต้อนรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นก็เอาต้นกล้วยหม้อน้ำเต็มไปด้วยดอกไม้เรียงรายไว้เป็นแถวในการนั้นสุเมธดาบสก็เหาะจากอาสมบทของตนมาโดยทางอากาศเบื้องบนของพวกมนุษย์เหล่านั้นฤาษีเนี่ยนะมีฌานก็ไม่เดินนะเหาะเอาดีกว่าก็เหาะเลยนะฤาษีนี่ก็เหาะผ่านมาตรงนั้นพอดีเลยนะก็เห็นพวกเขานี่ร่าเริงก็เลยพากันคิดว่าเอ๊ะมีเหตุอะไรกันอ้อจึงลงจากอากาศยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งถามพวกเขาว่าเหาะลงมาเลยนะถามว่าท่านผู้เจริญพวกท่านพากันประดับประดาทางนี้เพื่อใครโอ้บ้านเมืองประดับประดาตกแต่งสง่ามเลยนะทำเพื่อใครเนาะรับเสด็จพระราชาหรือเปล่าเอ๊ะแต่ก็ในเมืองอยู่แล้วพระราชาก็อยู่แล้วเอ๊ะประดับเพื่อใครมีใครเป็นคนพิเศษมาหรือเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพวกมนุษย์มีใจยินดีนิมนต์พระตถาคตพระตถาคตนี่มีกี่ความหมายนะเมื่อกี้8ความหมายนะผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้มีวาทะทองแท้ผู้ตรัสรู้ธรรมะที่ทองแท้นะซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อไปนั้นนิมนต์พระตถาคตในเขตแดนแห่งปัจจันตประเทศแล้วพากันชำระสะสางทางเสด็จดำเนินมาของพระองค์สมัยนั้นเราที่นี้คือฤาษีก็บอกว่าเราเนี่ยออกไปจากอาสมของตนสะบัดผ้าเปลือกไม้ไปมาแล้วนะเรียกว่าเหาะซะผ้าเปลือกไม้ปลิวเลยนะทีนั้นก็เหาะไปทางอากาศเหมือนกันเรานี่เห็นชนต่างก็เกิดความดีใจต่างยินดีร่าเริงต่างปราโมทปราโมทเป็นชื่อของปีติอย่างอ่อนเรียกว่าปราโมทจึงลงจากท้องฟ้าไต่ถามพวกมนุษย์ทันทีว่ามหาชนยินดีร่าเริงปราโมทเกิดความดีใจพวกเขาชำระสะสางถนนหนทางเพื่อใครก็เลยสงสัยนะพวกมนุษย์ก็เลยเรียนว่าข้าแต่ท่านสุเมธผู้เจริญท่านไม่ทราบอะไรพระทศพลทีปังกรทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณแล้วก็คือบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐพระธรรมจักรคืออะไรพระธรรมจักรก็คือจักรแปลว่าล้อใช่ไหมกงล้อแห่งธรรมกงล้อแห่งธรรมก็คือประกาศคำว่าธรรมจักรหรือกงล้อแห่งธรรมะนั้นเราก็นึกถึงล้อเกวียนนะนึกถึงล้อเกวียนเนี่ยล้อเกวียนนี่มีอะไรเป็นดุมมีอะไรเป็นซี่กรรมมีอะไรเป็นกงคือวงรอบ
คำว่าธรรมจักรนั้นมีดุมนี้เป็นชื่อของโพธิปักขิยธรรม37ประการดุมนี้ก็คือโพธิปักขิยธรรม37ประการซี่กรรมนี่มี12ซี่ซี่กรรม12ซี่เป็นชื่อของปฏิจจสมุปบาท